พี่แนวที่เปิดมาเปิดให้หน่อยมาเดี๋ยวข้าช่วยเปิดเองโอ้ลุงทำได้ไงอ่ะลุงเอาอีกรอบหนึ่งได้ปะเดี๋ยวฉันจะนับ1 2 3แล้วลุงค่อยทำนะเดี๋ยวเพื่อนๆมองไม่ชัดมา1 2 3ทุกคนเห็นชัดไหมโหลุงคนดูเยอะมาก900กว่าคนดูเป็นประวัติศาสตร์เลยอะคอมเมนต์รัวมากเลยทุกคนเคยเห็นปะเข้าเปิดขวดสุดยอดมากเลยอะลุงเข่าคมอะไรขนาดนั้นอะโหยืมเข่าพี่ขุนพาที่บ้านหน่อยสิเอาจู่ๆก็มาเปิดขวดเล่นอย่างนั้นน่ะไอ้เปี้ยวมันเชียร์ให้ข้าทำแล้วมันก็ชอบมากด้วยจู่ๆก็คิดถึงไอ้เปี้ยวอย่างนั้นน่ะเหรอข้าว่าไอ้เปี้ยวมันเป็นมะเร็งนะพี่ไอ้เปี้ยวนี่นะเป็นมะเร็งไอ้หญิงก็เป็นข้าว่าตอนที่หญิงทิ้งข้าไปก็เป็นเพราะว่าเป็นมะเร็งแล้วไอ้สมคิดมันก็ไม่ยอมบอกข้าเห็นอาการข้าก็เลยแน่ใจข้าเสียหญิงไปแล้วยังจะให้ข้าเสียไอ้เปี้ยวไปอีกคนเหรอข้ายังไม่ได้ทำหน้าที่พ่อมันเลยสักครั้งดีเลยเอาอย่างนี้ยังมีเวลารีบไปแก้ตัวซะก่อนที่จะเสียทุกอย่างไปข้าขอคุยด้วยนะตอนนี้เปียกมันหลับอยู่ออกไปคุยข้างนอกเถอะข้าไปเจอวาลีบอกว่าหญิงเป็นมะเร็งตายไอ้สมคิดก็ไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้ข้ากลัวว่ากรรมพันธุ์จะส่งไปถึงไอ้เปี้ยวมันเอ็งพูดนี่เอ็งหมายความว่าไอ้เปี้ยวอาจจะเป็นมะเร็งหรือวะถ้าเกิดมันเป็นมะเร็งจริงๆข้าก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนเล่นจะมาแช่งไอ้เปี้ยวทำไมเนี่ยข้าไม่ได้แช่งข้าอยากป่วยแทนมันด้วยซ้ำตลอดเวลาที่ข้าบวชมาข้าไม่เคยได้ทำหน้าที่ของพ่อเลยข้าอยากชดใช้ความผิดนี้ด้วยการทำหน้าที่ของพ่อไอ้เปี้ยวมันได้ไหมเอ็งพูดดิหมายความว่าอย่างไงไอ้เปี้ยวมันเป็นลูกข้ากับหญิงข้าอยากได้ลูกข้าคืนข้าขอเถอะนี่เอ็งไม่คิดถึงหัวอกข้าหรอวะข้าเลี้ยงมันมาตั้งกี่ปีข้าก็รักมันเหมือนลูกในไส้เหมือนกันแล้วอยู่ๆเอ็งจะมาขอไอ้เปี้ยวคืนตอนเนี้ยนะงั้นอย่างน้อยก็ให้ข้าได้พูดเรื่องที่ข้าเป็นพ่อไอ้เปี้ยวมันเถอะนะเอ็งคิดว่าเอ็งพูดไปแล้วไอ้เปี้ยวมันจะรับได้หรือวะเรื่องอย่างตอนนี้มันก็กำลังป่วยอยู่เขาว่าให้มันเลยเวลานี้ไปก่อนได้ไหมแล้วค่อยมาคุยกันใหม่มันสปาร์คเพราะเธอถูกสเปคตัวอาจจะเล็กแต่วงละฉันใหญ่อย่างอื่นก็เล็ก